วัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรักแรกคนลืมยากตอนที่2เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่หลังจากที่ดองเป้าตงไปเป่าขุยเพลงค้างคาวกินกล้วยจีบลิ้นจนโดนชาวบ้านแถวนั้นไล่กลับมาเขาก็ขับมอไซค์หน้าเศร้าๆเหมือนเกาเหลาขาดลูกชิ้นมาจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองโดยที่มีพ่อคอยปลอบพ่อโดงบอกว่าผู้หญิงไม่ชอบดนตรีก็ชอบทองแม่ก็เลยเดินออกมาด่าพ่อว่าสอนลูกแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินทองแต่ต้องซื้อใจเขามาให้ได้โดยความที่โดงมันเป็นคนโง่มากๆเรียกได้ว่าโง่สุดๆในกลุ่มเลยก็ว่าได้มันก็ถามแม่ว่าซื้อใจนี่มีขายที่ไหนทำเอาพ่อกับแม่ที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับเดินหนีเข้าบ้านกันเลยทีเดียววันต่อมาที่โรงเรียนตอนพักกลางวันแก๊งฮากวนมันก็โดดเรียนออกมากินขนมจีนกันอีกแล้วระหว่างที่นั่งกินกันอยู่แบงก์ก็ถามต่องว่าชอบหลินหรือเปล่าพอในกลุ่มมีแค่ต่องคนเดียวที่ไม่เคยจีบหลินเลยต่องมันก็ปากแข็งว่าเขาไม่ได้ชอบทั้งที่ในใจก็ข้างหลินไม่ต่างจากเพื่อนๆนายแหบก็เลยเล่าให้ทุกคนฟังว่าหลินสวยเหมือนแม่พอสมัยแม่หลินสาวๆเป็นดาวของอำเภอนี้ผู้ชายทุกคนในอำเภอแย่งกันจีบทุกคนเป่ามันก็เลยบอกกับทุกคนว่าลินไม่ชอบคนโง่อย่างต๋องแบงค์โด่งแล้วก็ไม้หลอกทั้ง4คนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแทงใจดำมากๆเอาผักกับขนมจีนลุมปลาใส่เป่าจนตัวเลอะเทอะไปหมดตัดมาที่วันหยุดลินน่ารักมากช่วยพ่อขายน้ำหาเงินที่หน้าร้านยาแผนโบราณของตัวเองลินขายไปก็มีพวกผู้ชายละแวกนั้นมาซื้อบ้างมาจีบบ้างแบบไม่ขาดสายจนจ้าโอเดินมาเห็นก็ถึงกับอิจฉามากๆที่เพื่อนเธอสวยแบบนี้ระหว่างนั้นเองแก๊งห้ากวนมันก็ไม่พลาดที่จะมาอุดหนุนหลินด้วยโดยที่ไม้เกาไข่เดินตลอดทางจนเจ้าโอแซวว่าให้เดินเข้าไปซื้อยาล้านหลินเถอะถ้าจะเกาขนาดนี้แบงค์มันก็เลยยิงมุกจีบหลินทันทีว่าซื้อหัวใจหลินได้ไหมจ๊ะทำเอาเพื่อนๆที่ยืนกันอยู่ตรงนั้นถึงกับจะล้วงคออ้วกกันเลยทีเดียวพอมุกมันเสียวมากๆโด่งเป่าตุงมันก็เอาบ้างทำเป็นไม่สบายเพื่อที่จะหลอกให้หลินแตะหน้าผากแต่เพื่อนๆก็รู้ทันรีบดึงโด่งออกมาไม้ก็ไม่น้อยหน้าบอกว่าให้จับมือเขาแทนจะโอก็รีบมาห้ามไว้เพราะว่ามือนั้นไม้ใช้เกาไข่ไปแล้วไม้ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยด่าจะโอว่ายีราฟเพราะว่าด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงที่สูงมากๆเธอเลยไล่เตะไม้จนหลินต้องห้ามให้ทั้งคู่หยุดพอทุกคนสงบลงแล้วก็ซื้อน้ำหลินมานั่งกินเพราะว่าติดฝนกลับบ้านกันไม่ได้ระหว่างที่ทุกคนนั่งกินน้ำกันอย่างสงบโด่งมันก็แกล้งขโมยน้ำเปามากินแถมยังเลอใส่หน้าอีกด้วยหลินที่เห็นเปาโดนแกล้งก็รู้สึกสงสารมากๆเป่าที่เห็นหลินเป็นห่วงก็เอาใหญ่ทำตัวน่าสงสารจนต่องที่นั่งดูรู้สึกทนไม่ได้ที่หลินไปสนใจเป่าเขาก็เลยชวนเพื่อนๆกลับแต่ก็ไม่มีใครยอมกลับด้วยเพราะว่าฝนมันยังตกอยู่ต่องก็เลยใช้แผนล่อว่าวันนี้ร้านแหบมีหนังใหม่เข้าถ้าไปช้าจะอดซื้อทุกคนที่ได้ยินชื่อร้านแหบก็ตาลุกวาวเดินออกมาเฮกันกลางฝนอย่างกับคนป่าแล้วก็รีบวิ่งกันไปที่ร้านแหบทันทีทำเอาเจ้าโอกับหลินที่นั่งดูอยู่ถึงกับงงเลยว่าพวกนี้มันเป็นอะไรของมันตัดมาตอนกลางคืนหลังจากที่ตากฝนกันไปต่องก็ดูเหมือนจะไม่สบายเดินหายากินทั่วบ้านแต่ยาก็หมดซะงั้นแถมพ่อแม่ก็ไปธุระที่ต่างจังหวัดอีกด้วยเขาก็เลยไปตะโกนเรียกหลินเพื่อจะขอซื้อยาเพราะว่าบ้านหลินเป็นร้านขายยาร้านเดียวในอำเภอตอนแรกหลินก็เหมือนจะไม่เชื่อเพราะคิดว่าต๋องคงมาก่อกวนตามจีบเหมือนพวกโด่งแต่พอหลินจับหน้าผากดูก็พบว่าต๋องตัวร้อนมากๆและมีไข้จริงๆเธอเลยรีบวิ่งไปเรียกพ่อให้มาช่วยดูพ่อกับแม่หลินเอาข้าวเอายาให้ต๋องกินแล้วก็เตือนเรื่องขับรถพอยาอาจจะทำให้ง่วงได้เช้าวันต่อมาหลังจากต๋องอาการดีขึ้นก็แว้นมอไซค์มาเรียนเหมือนเดิมหลินที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปดูว่าทำไมขี่มอไซค์เมื่อวานพ่อเธอบอกว่ากินยาแล้วห้ามขี่ไม่ใช่หรอแต่ต่องมันก็ดื้อไม่ยอมฟังหลินก็เลยเดินออกไปตัดมาที่คาบเรียนภาษาอังกฤษคาบนี้ครูโหดมากๆแต่แก๊งห้ากวนมันก็ไม่ได้กลัวครูเลยแม้แต่นิดเดียวครูสั่งให้ทุกคนเอาหนังสือออกมาถ้าใครลืมเอามาให้ยืนขึ้นเพราะว่าจะทำโทษหลินที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะวันนี้เธอดันลืมหนังสือมาซะได้ระหว่างที่หลินกำลังนั่งกลัวร้อนๆหนาวๆอยู่ต่องก็ยอมเสียสละเอาหนังสือตัวเองให้หลินไปแล้วก็ยืนขึ้นแบบแมนๆบอกครูว่าเขาไม่ได้เอามาครูก็เลยทำโทษต๋องโดยการให้ไปแบกเก้าอี้สกอตจัมป์100ทีโด่งมันก็แซวอะไรสกอตเทปนะครูถามเอาเพื่อนๆถึงก็คำลั่นห้องเลยครูก็เลยจะหันมาทำโทษโด่งด้วยอีกคนแต่โช
คดีที่เขาขอโทษครูซะก่อนหลินนั่งเรียนไปพร้อมกับความรู้สึกผิดมากๆที่ต๋องต้องมาโดนทำโทษแทนเธอแบบนี้เธอเปิดหนังสือเรียนก็เจอมุกตลกที่ต๋องมันวาดไว้เต็มไปหมดทำเอาหลินถึงกับขำไม่หยุดพอเปิดไปเรื่อยๆก็เจอรูปหนึ่งที่หน้าเหมือนกับเธอพร้อมกับเขียนไว้ว่าจริงๆหลินก็น่ารักนะเสียอย่างเดียวบ้าเรียนไปหน่อยทำให้หลินเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ต๋องก็แอบชอบเธอเหมือนกับเพื่อนๆในแก๊งวันต่อมาตอนพักกลางวันหลินเดินเข้ามาทักต๋องเพื่อที่จะขอบคุณเรื่องเมื่อวานที่ให้เธอยืมหนังสือแต่ต๋องมันก็ทำเป็นปากแข็งบอกว่าเขาไม่ได้อยากเรียนอยู่แล้วขณะนั้นเองเพื่อนๆก็เดินมาชวนต๋องไปเตะบอลเดิมพันกับนักเรียนห้อง8ต๋องมันก็ยอมเสียหน้าไม่ได้เพราะมันคือศักดิ์ศรีของแก๊งรีบยกขบวนกันไปแข่งทันทีหลังจากเตะบอลเสร็จหลินก็เอาปากกามาจิ้มหลังต๋องจนเขาสะดุ้งเป็นกุ้งโดนเผาเลยหลินเอาแบบฝึกหัดทดสอบสมองให้ต๋องไปลองทำแต่ต๋องมันก็ไม่ยอมทำแถมจะส่งแบบฝึกหัดคืนให้อีกหลินก็ไม่ยอมรับและเดินหนีไปจนสุดท้ายเขาต้องยอมเอากลับมาทำที่บ้านเช้าวันต่อมาหลินก็เอาปากกาจิ้มหลังเพื่อทวงแบบฝึกหัดเหมือนเดิมต๋องมันก็เลยยื่นไปให้แบบเท่ๆพร้อมกับบอกว่าอย่าอึ้งในฝีมือเขาก็แล้วกันพอหลินดูเท่านั้นแหละก็ถึงกับอึ้งจริงๆเพราะมันผิดหมดเลยหลินก็เลยให้แบบฝึกหัดวิชาอังกฤษสังคมวิทยาศาสตร์ไปทำมาเพิ่มพร้อมกับแก้วิชาคณิตที่ผิดหมดทุกข้อด้วยทำเอาต๋องถึงกับแกล้งหลับเลยทีเดียวเหมือนว่าช่วงนี้หลินจะดูใส่ใจต๋องเป็นพิเศษตอนพักกลางวันต๋องก็เลยมาถามเพื่อนๆว่าทำไมเราต้องตั้งใจเรียนซึ่งคำถามนี้โด่งแบงและไม้ก็คงไม่มีคำตอบให้ต๋องแน่ๆเปามันก็เลยบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของนักเรียนต๋องก็เลยยืนขึ้นบอกว่าอย่าให้เขาเจอนะว่าใครออกกฎว่าต้องตั้งใจเรียนถ้าเจอเขาจะเตะให้ต๋องพูดพร้อมกับยกเท้าเตะจนรองเท้ากระเด็นลอยไปเข้าหน้าครูสมหมายแกงฮากวนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเอามากๆชะตาต๋องมันขาดแน่ๆแบงโด่งเปาและไม้ก็เลยทำเป็นนั่งสมาธิเหมือนไม่รู้ไม่เห็นอะไรปล่อยให้ต๋องมันโดนครูสมหมายไล่ตีอยู่คนเดียวหลังจากนั้นครูสมหมายก็พาต๋องมาที่ห้องพักครูพร้อมกับเรียกหลินมาบ่นว่าทำไมครูมอบหมายให้ดูแลต๋องแล้วมันยังเกเรอยู่ครูสมหมายก็เลยออกคำสั่งใหม่ว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้ต๋องตั้งใจเรียนให้ได้สิทธิ์เด็ดขาดอยู่ที่หลินจัดการได้เลยทำเอาต๋องถึงกับแซงเลยพอเดินออกจากห้องพักครูมาต๋องก็บอกกับหลินว่ายังไงเขาก็จะไม่ตั้งใจเรียนไม่ต้องมาสนใจเขาเพราะพ่อแม่ยังทำให้เขาตั้งใจเรียนไม่ได้เลยหลินก็เลยบอกให้ต๋องคอยจับตาดูไว้ก็แล้วกันว่าเธอจะมาไหมไหนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลินก็คอยจี้ให้ต๋องส่งแบบฝึกหัดทั้งเช้าทั้งเย็นโดยการเอาปากกาจิ้มหลังเรียกได้ว่าหลินแทบจะตามเป็นเงาตัวติดต๋องเลยก็ว่าได้พักกลางวันระหว่างที่ต๋องจะปีนกำแพงโดดเรียนก็โดนหลินปาปากกาปากหลังวันต่อมานักเรียนในห้องเล่นกระดาษเสียงทายกันโดยการที่เราต้องเลือกเบอร์แล้วบอกว่าให้ปิดเปิดกระดาษกี่ครั้งถึงจะได้คำทำนายในกระดาษโดยแก๊งหลินคำทำนายมีแต่ดีๆเช่นได้แฟนหล่อได้เพื่อนดีเรียนเก่งหน้าตาดีส่วนฝั่งของต๋องที่เล่นกันโด่งทำนายได้พ่อตายหมายทำนายได้บ้านไฟไหม้แบ่งทำนายได้ว่าเมียมีชู้และเป่าก็ได้สิวขึ้นตูดเรียกได้ว่าแต่ละอย่างปวดหัวกับพวกมันจริงๆหลินที่เห็นแบบนั้นก็เลยสร้างกระดาษทำนายขึ้นมาใหม่บ้างและท้าให้ต๋องเล่นพอต๋องเล่นก็ได้คำทำนายว่าทำแบบฝึกหัดหรือยังต๋องมันก็ยังไม่ยอมแพ้ทำนายไปเรื่อยๆแต่ก็มีแต่ทำแบบฝึกหัดล้วนๆที่ไหนได้หลินเขียนคำทำนายซ้ำกันทั้งกระดาษว่าทำแบบฝึกหัดหรือยังนั่นเองสุดท้ายก็โดนหลินไล่ไปอ่านแบบฝึกหัดทั้งกลุ่มตอนเลิกเรียนเพราะว่าฝนตกกลับบ้านไม่ได้ระหว่างนั้นเองหลินก็เดินมาชวนทุกคนไปติวหนังสือในวันหยุดพรุ่งนี้ที่บ้านเจ้าโอพอเธอบอกว่าข้าวแกงร้านแม่เจ้าโออร่อยที่สุดในอำเภอด้วยความที่แกงห้ากวนมันอยากอยู่ใกล้ๆหลินและครั้งนี้ก็มีโอกาสแล้วพวกเขาก็รีบตอบตกลงที่จะไปติวกันทันทีทั้งที่ไม่มีใครชอบเรียนหนังสือก็ตามเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วกับรักแรกโคตรลืมยากตอนที่2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย